ขนมจีนกวางให้กำลังใจหนึ่งจักรวาลก่อนหน้านี้เกิดเรื่องราวดราม่าที่คนในสังคมให้ความสนใจเป็นจำนวนมากจากกรณีของนักแต่งเพลงและโปรดิวเซอร์ชื่อดังหนึ่งจักรวาลเสาธงยุติธรรมถูกชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักกับประเด็นที่ลงคลิปลูกสาวที่มีทั้งจับก้นพุงมือล้วงเข้าไปในเสื้อจากนั้นก็เจอขุดภาพต่างๆแฉสนั่นโซเชียลเลยทีเดียวมีชาวเน็ตพูดถึงจนติดแฮชแท็ก1จักรวาลขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์งานนี้ทำให้1ต้องออกมาโพสต์ Instagram ส่วนตัวชี้แจงเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นซึ่งหลังจากที่1จักรวาลได้โพสต์ข้อความออกไปอดีตนางเอกชื่อดังอย่างกวางกมลชนกก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจว่าพี่เข้าใจและขอเป็นกำลังใจให้1นะคะในขณะที่นักร้องนักแสดงสาวขนมจีนกุลมาศก็ได้เข้ามาคอมเมนต์เช่นกันว่าเป็นกำลังใจให้นะคะรักครอบครัวพี่หนึ่งและมินนะคะงานนี้ทำเอาทั้งคู่โดนชาวเน็ตถล่มยับไอจีแทบแตกเลยทีเดียวขอบคุณข้อมูลจากข่าวขอบคุณค่ะ